猫咪是鸟。สวัสดีค่ะนักเรียนคลิปวิดีโอนี้เราจะมาทำแบบฝึกหัดนะคะหลังจากที่เราได้เรียนเรื่องให้นะคะเรื่องความสูงไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาทำแบบฝึกหัดหน้าที่24กันให้นักเรียนหยิบหนังสือเล่มนี้ขึ้นมาเลยค่ะและเปิดไปหน้าที่24นะคะค่ะให้นักเรียนเปิดมาหน้าที่24เลยนะคะหลังจากที่เราเรียนเรื่อง hide นะคะ hide ไปแล้วนะคะ hide เมื่อสัปดาห์ที่แล้วคุณครูมีคลิปวิดีโอที่ให้นักเรียนเรียนเรื่อง hide อยู่ก็คือเรื่องอะไรคะนักเรียนจำกันได้ไหมคะ hide ก็คือเรื่องความสูงนะคะความสูงความสูงนะคะมาดูกันเลยคำสั่งเขาบอกว่า write the questions ให้เขียนคำถามนะคะ write แปลว่าเขียน questions แปลว่าคำถามนะคะ and complete the answer ก็คือ complete แปลว่าสมบูรณ์นะคะสมบูรณ์ answer แปลว่าคำตอบ complete the answer แปลว่าเติมคำตอบให้สมบูรณ์นะคะมาดูที่ตัวอย่างข้อที่1ข้อที่1เขาถามว่า how tall is Bill how tall is Billนะคะคลิปวิดีโอเรื่องให้นะคะการถามเรื่องความสูงเราจะขึ้นต้นด้วยคำว่า how tall แล้วตามด้วย is นะคะแล้วตามด้วยชื่อของผู้ที่เราจะถามนะคะประโยคก็จะแปลว่า how tall is Bill แปลว่า Bill นะคะ Bill สูงเท่าไหร่How tall แปลว่าสูงเท่าไหร่นะคะเวลาในการตอบเมื่อถาม Bill ถามชื่อคนไหนก็ต้องตอบชื่อคนนั้นนะคะ Bill is 170 centimeters tall ค่ะถ้าเราจะอ่านประโยคแบบBritish English นะคะ British English เราจะอ่านว่า Bill is 170 centimeters tall โดยคำว่า170นะคะถ้าเป็นแบบอเมริกันนะคะถ้าเป็นแบบอเมริกันนะคะจะไม่มี and ไม่มีคำว่า andเชื่อมอันนี้คือเป็นแบบอเมริกันนะคะไม่มีคำว่า and เชื่อมแต่ถ้าเป็นแบบ British ก็คือแบบอังกฤษแบบอังกฤษจะต้องมีแอนเชื่อมโดยเราจะอ่านคำนี้ว่าถ้าเป็นแบบ British English ก็คือแบบอังกฤษนะคะจะอ่านตัวเลขว่า 170 นะคะแต่ถ้าเป็นแบบอเมริกันนะคะจะไม่มีคำว่าแอนนะคะที่แปลว่าแหละมาเชื่อมก็จะอ่านว่า170นะคะอ่านได้สองแบบนะคะแบบมีแอนกับไม่มีแอนนะคะโอเคมาดูประโยคที่สองกันเลยค่ะประโยคที่สองเขาให้เขียนคำถามก่อนเพราะฉะนั้นนักเรียนก็ดูที่คำตอบ
คำตอบเขาขึ้นต้นด้วยคำว่าชื่อว่าลิซ่านะคะลิซ่าก็คือกรอบที่2นี้นะคะลิซ่าสูง120 centimeters tall นะคะเราก็เขียนเลยค่ะเขียนคำถามเลยค่ะ How ขึ้นต้นประโยคตัวแรกจะต้องขึ้นต้นด้วยตัวพิมพ์ใหญ่นะคะไม่ว่าจะเป็นชื่อคนหรือไม่ชื่อคน How tall is Lisa แล้วก็ถ้าเป็นคำถามเครื่องหมายอย่าลืมใส่เครื่องหมาย question mark ด้วยนะคะเสร็จแล้วคำตอบเขามีคำว่า Lisa is ให้แล้วนะคะคำตอบเราก็ตอบไปค่ะตอบเลยตามข้อมูลนะคะก็คือ120 centimeters centimeters อย่าลืมใส่ตัว s นะคะเพราะว่าทอลแล้วก็อันนี้คุณครูเขียนเลยจุดที่เขาให้มาคุณครูก็เลยใส่จุด full stop เพิ่มไปนะคะทำไมถึงจะต้องมีเซนติเมตรทำไมถึงมี s มี s ข้างหลังเพราะว่ามันไม่ใช่แค่1เซนติเมตรนะคะมันคือ120 centimeters คือมากกว่า1เราจะต้องเติม s เข้าไปด้วยค่ะก็จะเป็น centimeters นะคะมี s ต่อไปข้อที่3ข้อที่3ก็คือลินดานะคะก็คือคนนี้นะคะลินดาสูง160นะคะตามข้อมูลในตารางก็คือลินดาสูง160 centimeters นะคะค่ะตอบถามลินดาก็ต้องตอบลินดานะคะตอบลินดาก็ต้องถามลินดาอันนี้ก็เขียนประโยคเลยค่ะHow tall is ชื่อคนจะต้องขึ้นคำแรกด้วยตัวพิมพ์ใหญ่ทุกครั้งนะคะเพราะว่าเป็นชื่อเฉพาะและอย่าลืมใส่เครื่องหมาย question mark ทุกครั้งค่ะ How tall is Linda? Linda สูงเท่าไหร่นะคะคำตอบเขามีให้อยู่แล้ว Linda is เราก็เอาข้อมูลตามตารางนะคะ160 centimeters มาเติม160 centimeters ถ้าคำที่ไม่ใช่คำเดียวกันนะคะเราจะต้องเว้นวรรคตลอดอย่างเงี้ยนะคะคือเซนติเมตรกับคำว่าทอลไม่ใช่คำเดียวกันเราจะต้องมีระยะห่างนะคะถ้านักเรียนเขียนติดกันมันก็จะความหมายมันก็จะเปลี่ยนนะคะมันก็จะไม่ใช่คำเดียวกันเพราะฉะนั้นจะต้องเว้นด้วยและคำถามจะต้องใส่เครื่องหมาย question mark ทุกครั้งคำตอบจะต้องใส่จุด full stop เดี๋ยวนักเรียนไปทำด้วยตัวเองข้อที่4ที่5ที่6นะคะไม่ยากเลยใช่ไหมคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้านะคะนักเรียนสวัสดีค่ะ Bye bye See you in next class Thanks for watching Please subscribe for video